โตเกียวมารุอิ Desert Eagle โดยตัวนี้จะเป็นผลงานจากค่ายของประเทศญี่ปุ่นนะครับโดยในส่วนของวัสดุของสไลด์นั้นจะทำจากพลาสติกโดยข้อดีของรุ่นนี้ก็คือเซฟตี้มี2ฝั่งทำให้สะดวกต่อผู้ใช้ทั้งมือซ้ายและมือขวามีขนาดท่อที่ยาวทำให้สามารถยิงได้ไกลและถึงแม้สไลด์จะเป็นพลาสติกตัวปืนก็มีน้ำหนักที่ไม่เบาเกินไปและมีแรงถีบมากพอสมควรมาในส่วนของข้อเสียของรุ่นนี้นะครับก็คือในเรื่องของขนาดที่มีขนาดใหญ่ทำให้พกลงสนามได้อย่างยากลำบากและในเรื่องของอะไหล่ที่หาค่อนข้างยากเรียกได้ว่าถ้าพังก็แขวนกันได้เลยโดยสรุปแล้วปืนนี้เหมาะแก่การใช้ขำๆหรือการสะสมมากกว่าโดยราคาก็สูงถึง 6,000 บาทกันเลยทีเดียวท่านใดชอบก็อย่าลืมกดติดตามกันไว้ด้วยนะครับขอบคุณมากครับ